สวัสดีครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมชมวัดสุวรรณรัตนารามกระทุ่มแบนสมุทรสาครครับนี่คือบริเวณภายในวัดนะครับมีลานจอดรถกว้างมากเลยครับจัดงานใหญ่ๆได้สบายเลยเดี๋ยวพาเข้าไปชมวิหารหลวงพ่อสาครธรรมรัตน์ครับเดี๋ยวเข้าไปกราบองค์หลวงพ่อสาครธรรมรัตน์ก่อนครับท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะครับภายในก็จะมีเทพทันใจให้เรามาไหว้ขอพรได้นะครับภายในอีกด้านหนึ่งก็จะมีรูปหล่อของโยมพ่อเมียนนะครับกับโยมแม่สะอิ้งวัดสุวรรณรัตนารามหรือวัดแครายนะครับถ้าเราจะเดินทางมาจากพุทธมณฑลสาย4หรือกระทุ่มแบนนะครับมาตามถนนเศรษฐกิจทางที่จะไปมหาชัยสังเกตด้านซ้ายมือจะเห็นศูนย์โตโยต้าสมุทรสาครนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาจนสุดทางครับจะเจอวัดเดี๋ยวพาชมอีกด้านหนึ่งของวัดนะครับเป็นบริเวณด้านนอกกำแพงแต่ก็เป็นเขตของวัดทำบุญให้อาหารปลาคาร์ฟนะครับเราก็จะนำปัจจัยมาหยอดลงในตู้นะครับบริเวณสระก็จะเขียนป้ายไว้ว่าห้ามปล่อยปลาดุกลงไปนะครับอาหารปลาก็จะอยู่ในโอ่งครับเนี่ยครับเราก็หยิบไปเลยปลาคาร์ฟเยอะมากเลยครับบริเวณรอบๆก็จะมีโอ่งหลากสีนะครับมีทุกสีเลยเป็นจุดเด่นให้คนได้แวะเข้ามาชมแล้วก็ให้อาหารปลานะครับรอบบริเวณเลยครับมีแต่โอ่งครับถ้าใครมีโอกาสก็เชิญมาทำบุญได้นะครับผม